สมัครบัตรเครดิต KTC ออนไลน์นะครับต้องระวังนะครับอะไรบ้างวันนี้นะครับผมมาแชร์ประสบการณ์เพื่อนๆนะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่องบัตรเครดิต KTC นะครับใครที่อยากสมัครออนไลน์นะครับก็สามารถสมัครได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปสมัครแบบออนไลน์นะครับกรอกแบบสอบถามนะครับส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วก็ติดต่อกลับนะครับพูดคุยกันว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือวิธีคร่าวๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะพูดนะครับก็คือข้อควรระวังนะที่เพื่อนๆต้องระวังนะครับเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะครับแล้วก็พวกสินเชื่อนะครับเพราะว่ามันมีทั้งข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียนะครับวันนี้มาพูดเรื่องของ KTC นะครับ KTC เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเว็บนะครับ KTC ปลอมนะครับบางทีเขาก็มีแบบเว็บปลอมนะครับหรือว่าลิงก์ปลอมนะครับเด้งออกมาเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะโดนหลอกได้นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับในการเซิร์ชก็คือ Google นะครับผมบอกวิธีแบบง่ายๆก่อน Google นะครับแล้วก็ไปที่ Google ครับก็ KTC นะครับ KTC นะครับพิมพ์เลยนี่ครับอันแรกเลยครับยังไงมันก็ขึ้นอันแรกนะครับเพราะว่าเขาทำ SEO นะครับแล้วก็ลองดูนะครับ www. ตัว k ตัว t ตัว c.co.th hotmail นะครับดูแค่นี้ดูก่อนนะครับว่ามันถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้เหมือนกันเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถดูนะครับว่ามันถูกต้องไหมเพราะว่าบางมิจฉาชีพเนี่ยมันจะชอบเล่นมุกสะกดคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะไปแบบมีบางตัวที่เปลี่ยนไปนิดนึงแล้วบางทีแม่งก็ทำโลโก้คล้ายๆกันนะครับผมเห็นมาเยอะแล้วนะครับคือมันใช้ทฤษฎีแบบมองเผินๆไม่ได้ดูแบบละเอียดเนี่ยแม่งเหมือนกันนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆน้ำดื่มน้ำทิพย์ผมไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเว้ยมันเป็นโลโก้เขียวๆใช่ไหมแล้วมองผิวเผินเนี่ยมันคือน้ำทิพย์เว้ยแต่ว่าบางทีเราไปกินน้ำอื่นมันไม่ใช่น้ำทิพย์เว้ยแต่ว่ามันทำโลโก้แต่มันทำสีคล้ายๆกันถ้าไม่ได้จ้องเนี่ยมันไม่รู้เว้ยเพื่อนๆเพื่อนๆต้องระมัดระวังนะครับโอเคอันนี้ผ่านไป1เรื่องนะครับแล้วก็อีก1เรื่องนะครับที่จะต้องรู้นะครับเกี่ยวกับบัตรเครดิตก็คือเรื่องของดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยนะครับเขาเสียเท่าไหร่ส่วนใหญ่นะครับบัตรเครดิตจะอยู่ที่16% ต่อปีนะครับในกรณีที่เพื่อนๆจ่ายขั้นต่ำนะครับแล้วก็หรือว่าไม่ได้จ่ายเนี่ยมันก็จะทบไปเรื่อยๆนะครับจนดอกมันขึ้นไปถึงระดับ 16% ต่อปีนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับจาก0จุดกว่าๆไม่ถึง1เนี่ยบางคนจ่ายไปเรื่อยๆจ่ายแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจ่ายขั้นต่ำอ่ะแล้วมันก็จะทบไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่คุ้มนะอย่างเช่นตรงนี้ครับบัตรเครดิตหลายๆใบเนี่ยแล้วก็แบงก์ชาตินะครับให้อินฟูที่พูดเรื่องการเงินนะครับอย่างเราเนี่ยขึ้นคำเตือนตลอดเดี๋ยวผมขึ้นให้ใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีแล้วก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเพื่อนๆต้องจ่ายไหวนะจ่ายแบบเต็มจำนวนไหวนะครับไม่เอาขั้นต่ำนะเอาเต็มจำนวนนะครับเพื่อนๆก็ไปเลือกเอาเต็มจำนวนแล้วก็กี่เดือนก็ว่าไปแต่ขอให้แบบเต็มจำนวนนะครับโอเคส่วนวิธีการดูบัตรนะครับของ KTC นะครับหลังจากเพื่อนๆเข้ามาที่ KTC ใช่ไหมก็ไปที่หมวดบัตรเครดิตครับก็จะเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะมีหมวดหมู่ให้นะครับเพื่อนๆก็เลือกไลฟ์สไตล์ก่อนนะครับตรงนี้เลือกไลฟ์สไตล์ก่อนว่าเพื่อนๆเป็นแบบไหนนะครับอย่างเราแบบสไตล์เติมน้ำมันว่าแล้วก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะเด้งแบบเติมน้ำมันมานะครับทีนี้เพื่อนๆก็สามารถดูข้อมูลได้หรือว่าเลือกผมจะเลือกตรงนี้ก่อนรายได้15,000เนี่ยมันก็จะกรองมาแล้วนะครับเหลือประมาณนี้นะครับที่ผมชอบก็จะมีบางจาก2อันนี้เพื่อนๆก็เทียบดู
เงินเดือน 15,000 ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีก็คือข้อดีของ KTC นะครับแล้วก็เครดิตคืน 1% นะครับเมื่อเติมน้ำมันบางจากเหมือนกันนะครับประกันเดินทาง8ล้านเหมือนกันนะครับแล้วก็รับส่วนลดที่ห้องอาหารอ่ะอันนี้ห้องอาหารโรงแรมชั้นนำนะครับส่วนอันนี้เป็นร้านค้าออนไลน์นะครับเน้นไม่เหมือนกันนะผมชอบไปทางร้านค้าออนไลน์ผมก็จะเอาใบนี้นะครับแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับหรือนะครับเข้ามาที่หน้านี้หรือว่าเพื่อนๆจำชื่อบัตรก็ได้นะครับหรือว่าเข้ามาหน้านี้ที่ผมแปะให้เนาะเพื่อนๆก็กรอกข้อมูลก่อนกรอกข้อมูลแล้วก็เลือกเรทเงินเดือนใช่ไหมแล้วก็กดยินยอมแล้วก็ส่งข้อมูลไปหรือว่าอยากจะอ่านก่อนก็ได้นะอ่านได้นะครับเนี่ยถ้าขี้เกียจอ่านส่งข้อมูลไปเลยนะครับแล้วก็พอเจ้าหน้าที่รับเรื่องเนี่ยเขาติดต่อกลับมาเราก็พูดคุยกับเขาว่าเราต้องการบัตรแบบไหนอ่ะอย่างที่บอกไปถ้าจำชื่อบัตรได้ก็บอกหรือว่าบอกว่าผมเป็นสายเติมน้ำมันแนะนำหน่อยเงินเดือน 15,000 อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็แนะนำให้นะครับแล้วก็คุยกันส่งเอกสารกันนะครับก็ผ่านทาง call center เดี๋ยวเขาแนะนำให้ว่าต้องทำยังไงนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้เป็นการสมัครบัตรเครดิต KTC แบบออนไลน์แบบคร่าวๆนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้สิ่งที่ต้องดูก็คือดูเว็บไซต์ก่อนว่ามันถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ดูเรื่องเกี่ยวกับข้อควรระวังนะครับหรือว่าคำเตือนนะครับจ่ายขั้นต่ำอย่าไปจ่ายนะให้จ่ายเต็มจำนวนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้ามานะครับดูที่ช่องผมได้นะ JSFC Artwork Like Share แล้วก็ติดตามนะครับคลิปไหนที่ชอบก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับส่วนคลิปที่รู้สึกว่ามีประโยชน์แล้วก็เดี๋ยวผมแปะแอดโฆษณาไว้ให้นะครับแอด Affiliate Program นะครับอยู่ที่คำอธิบายหรือว่าในคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเด่นๆก็จะมีเรื่องของหมวดบัตรเครดิตออนไลน์นะครับมีหลายใบเลยเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะค่อยๆมาเจาะแต่ละใบให้นะครับก็สมัครออนไลน์อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็มีพวกสินเชื่อบ้านนะครับสินเชื่อรถนะครับขอได้เลยแต่ว่าต้องระวังคำเตือนอย่างที่ผมบอกนะจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีนะครับจ่ายเต็มจำนวนให้ไหวนะครับแล้วก็กู้เท่าที่จำเป็นเนาะนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์กีฬานะครับสินค้าออนไลน์มือถือ Shopee Lazada นะครับแบรนด์ดังๆเนี่ยเพื่อนๆลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับชอบแบรนด์ไหนก็ทำธุรกรรมออนไลน์นะครับผมก็ได้ค่ากาแฟด้วยนะครับจบดีกว่าสวัสดีทุกคนครับ